สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากระเบียบสู่ข้อบังคับธรรมศาสตร์ไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้สู่ความเท่าเทียมวันที่21มิถุนายนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรจันทรสุขรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กความว่าวันนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักศึกษาพ.ศ. 2564โดยเพิ่มเนื้อหาในข้อ9เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศกำเนิดหรือเพศสภาพก็ได้ถือเป็นการเฉลิมฉลองไพร์มันส์พร้อมกับการทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาในที่ประชุมมหาวิทยาลัยเป็นครั้งสุดท้ายยินดีกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและยินดีกับนักศึกษาทุกเพศครับจากนั้นเพจ Facebook องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ว่าการผลักดันจากระเบียบสู่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ก้าวทันสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพราะสังคมยุคใหม่คือสังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียมโดยไม่ว่าจะเป็นใครต้องได้รับสิทธิ์และเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนอมท.ขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านในการผลักดันข้อบังคับนี้จนสำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่21ในเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ Pride Month ข้อศ. 2010ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ